ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิเวศพันธ์เจริญมรกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคือผมดูในงบการเงินเนี่ยนะครับรายได้จากงบประมาณแผ่นดินปีที่แล้วปี65เนี่ย160ล้านบาทนะครับแล้วปี66 157ล้านส่วนรายได้อื่นก็ใกล้เคียงกันนะครับ30ล้านกับ27ล้านนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับในการที่จะจ่ายเงินบำเหน็จนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมากขึ้นผมไม่แน่ใจว่ารายรับกับรายจ่ายปีต่อๆไปจะสมดุลกันไหมครับขอเรียนถามท่านเลขาครับท่านครับ